เราลองมาดูตัวอย่างของการลงทุนเน้นคุณค่านะครับของบัฟเฟตต์อีก2ตัวอย่างครับแล้วก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนิดนึงจากนั้นเราจะไปสู่เว็บไซต์ต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยการลงทุนของเรานะครับเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะครับ Washington Post เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่บัฟเฟตต์ลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ถือยาวมากเลยนะฮะหลายปีมากที่บัฟเฟตต์ถือมานะครับเราลองมาดูกันนะครับในปี1974นะครับมิสเตอร์มาร์เก็ตหรือตลาดเนี่ยก็ให้มูลค่ากับ Washington Post ที่ประมาณ80ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ80ล้านเหรียญสหรัฐเราจะชอบพูดกันว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยเบนแกรมเขาบอกไว้ก็คือ เวลาที่เราดูหุ้นเนี่ยราคาที่เปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยจะเหมือนคล้ายกับคุณตลาดที่จะมาต่อรองกับเราว่าเอ้ยวันนี้เราจะขายที่เท่านี้นะครับคุณจะซื้อไหมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการสอนจิตวิทยาในการลงทุนของเราแล้วว่ามีคุณตลาดมาคุยกับเราทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะซื้อหรือเราจะขายดีเราก็ต้องมาประเมินว่ามูลค่าของบริษัทนั้นเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปคุยกับคุณตลาดกันนะครับวอชิงตันโพสต์เนี่ยณตอนนั้นนะครับไม่มีหนี้เลยนะครับเป็นแบบว่าหนี้น้อยมากนะครับแล้วก็นะครับมีทั้ง Washington Post เป็นหนังสือพิมพ์นะครับมีสถานีวิทยุด้วยนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับในตอนนั้นนะฮะที่ลงทุนบัฟเฟตต์เขาก็ได้บอกไว้นะฮะว่าถ้าคุณถามนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะมูลค่าที่จะให้กับบริษัท Washington Post เนี่ยประมาณเท่าไหร่คุณก็สามารถจะได้ตั้ง400นะครับ500ล้าน600ล้านได้เลยแต่ในช่วง1974อย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างซบเซาเลยนะครับมีแต่คนขายนะครับเพราะฉะนั้น Washington Post ณช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่80ล้านเหรียญ นะฮะแต่คุณถามนักวิเคราะห์เนี่ยเขาสามารถอาจจะให้คุณได้ตั้ง400นะครับถึง600ล้านนะครับถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณก็ดูในมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำเลย3ถึง400ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงในการที่คุณจะซื้อเนี่ย3ถึง400หรือ400ถึง500เนี่ยมูลค่าที่คุณคิดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ถึง500หรือ400ถึง600เนี่ยแต่ถ้าบริษัทนั้นขายอยู่ในตลาดที่80ล้านเหรียญอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็คุณไม่ต้องทำอะไรที่มันแบบโอ้โหตรงเป๊ะอะไรมากมายเลยถ้ามูลค่า 3-400 แล้วคุณซื้อได้ที่80เนี่ยนั่นแสดงว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีนะครับหนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะบริษัทนี้5ปีนะครับใน5ปีแรกที่เขาลงทุนใน Washington Post เนี่ยตอนนั้นที่เขาเห็นว่าโอ้มันต้องเป็นบริษัทแห่งการลงทุนที่น่าจะดีเลยนะครับหุ้นของ Washington Post ก็ขึ้นมา4เท่านะครับเพราะฉะนั้นได้ผลตอบแทนประมาณ 31.9% ต่อปีนะครับของ Washington Post นะครับนี่ก็คือเป็นการลงทุนเน้นคุณค่านะครับก็คือได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วก็10ปีให้หลังนะครับหุ้นของ Washington Post ก็ขึ้นมานะครับก็10ล้านนะครับก็ขึ้นมาเป็น150ล้านที่ลงทุนไปก็ได้ประมาณสัก 31% ต่อปีนะครับผลตอบแทนที่เขาได้ใน10ปีที่เขาลงทุนใน Washington Post แล้วก็เขาก็ถือต่อจากนั้นมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวใน Washington Post เป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าจริงๆเลยก็คือมูลค่าแล้วซื้อในราคาที่ต่ำกว่าค่อนข้างมากโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ Western Insurance นะครับอันนี้ก็คือที่บัฟเฟตต์ก็ได้ลงทุนด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยบัฟเฟตต์อายุประมาณ20ปีนะครับเขาก็อ่าน Moody's Bank and Finance Manual นะครับมีประมาณ 1,000 หน้าเนี่ยอ่านในเล่มนี้เนี่ย2รอบนะครับผมก็อยากรู้ว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกาก็อยากรู้ว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาอ่านในพวกนี้หนังสือเล่มพวกนี้มันเป็นยังไงอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงผมก็ทำคล้ายๆกับบัฟเฟตต์เลยก็คือขับรถเลยนะครับขึ้นไปที่นะฮะเพนซิลเวเนียที่วอร์ตันนะครับจะมีห้องสมุดอยู่ University of Pennsylvania นะครับจะมีห้องสมุดข
ของโรงเรียนธุรกิจของเขาเลยนะฮะผมก็เข้าไปดูซึ่งก็จะมีหนังสือไอ้ Moody's Manual พวกนี้เต็มไปหมดเลยในห้องสมุดผมก็โอ้โหไปนั่งดูเลยว่าอ๋อบัฟเฟตต์เขาอ่านหนังสือมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ละหน้าแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจนะครับทุกๆหุ้นเลยแล้วเป็นตัวเลขที่เป็นสรุปของแต่ละบริษัทให้นักลงทุนได้เห็นว่าเออบริษัทนี้เป็นยังไงกิจการคืออะไรผลตอบแทนเป็นยังไงการดำเนินงานเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นตัวอย่างพวกนี้ดูซิว่าที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ดูเนี่ยที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ดูข้อมูลต่างๆของบริษัทเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะเราย้อนกลับมาที่ Western Insurance ในตอนที่เขาอายุ20ปีเนี่ยนะฮะเขาก็ได้อ่านแล้วเขาก็เจอบริษัทนี้แหละนะครับ Western Insurance นะครับเป็นบริษัทที่พอดูแล้วเออเป็นบริษัทที่ดีครับดำเนินกิจการได้ดีนะฮะ PE ratio อยู่ที่1นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าราคาต่อกำไรเนี่ยเท่ากัน1นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าใน1ปีเนี่ยในปีนึงเนี่ยได้กำไรมาเนี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณคุ้มทุนทันทีในปีแรกนะครับได้กำไรทันทีนะฮะปีถัดไปนี่ได้กำไรแน่นอนถ้าซื้อหุ้นตัวนี้กำไรเท่ากับราคาที่คุณซื้อเลยนะฮะในปีนึงนะฮะเขาก็อ่านข้อมูลเกี่ยวกับไอ้บริษัทนี้เนี่ยหลายรอบอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกว่าเฮ้ยทำไมมันถูกได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยนะ PE อยู่แค่1นะครับซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ย PE จะอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าโดยเฉลี่ยนะฮะที่ประมาณสัก15 16นี่ PE อยู่ที่1นะครับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นโอ้โหค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่มีใครจะบอกคุณหรอกนะครับเกี่ยวกับไอ้บริษัทแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องหาเองนะครับคุณจะต้องเปิดหาเองคุณจะต้องพยายามที่จะหาเองถ้าจะเป็นนักลงทุนเล็งคุณค่าจริงๆคุณจะต้องหาอะไรพวกนี้ด้วยตัวเองนะครับก็อย่างที่บัฟเฟตต์ทำก็คือเปิด Moody's Manual ไปเรื่อยๆทุกหน้านะครับแล้วเขาก็เจอด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับของหุ้นนะครับทั้ง2หุ้นไม่ว่าจะเป็น Washington Post แล้วก็ Western Insurance นะครับที่ Buffett ได้ลงทุนในขณะนั้นนะครับก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นคราวนี้คำถามว่าแล้วนักลงทุนอย่างเราล่ะถ้าแบบบัฟเฟตต์ดูจากที่บัฟเฟตต์ได้ลงทุนแล้วนักลงทุนอย่างเราเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่ถ้าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะซื้อหรือขายหุ้นแล้วเราก็อาจจะไม่ได้กระทบกับราคาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราอาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยในการลงทุนนะครับไม่เหมือนบัฟเฟตต์ถ้าเราเทียบกับบัฟเฟตต์นะฮะบัฟเฟตต์เวลาถ้าเขาตอนนี้บริษัทเขาใหญ่มากเวลาที่เขาจะซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยมันก็อาจจะกระทบราคาถ้าเขาซื้อทีนึงเนี่ยราคาก็จะเด้งขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่สำหรับเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยหน่อยถ้าซื้อหรือขายก็อาจจะไม่ได้กระทบกับราคาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อได้เปรียบในการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะครับคราวนี้คุณก็ต้องซื้อหุ้นดีที่สุดนะครับที่ราคาถูกพยายามเลือกหุ้นหรือบริษัทที่ดีนะครับนี่ไม่เยอะนะครับได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแล้วก็รอในจังหวะที่ราคาค่อนข้างถูกเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับคุณก็น่าจะสามารถที่จะทำได้นะครับ 15% ถึง 20% ต่อปีเนี่ยถ้าลงทุนได้อย่างเก่งนะครับแล้วก็ฝึกนะครับค้นคว้าอ่านเยอะๆนะครับลงทุนไม่ต้องเป็นร้อยตัวก็ได้นะครับอาจจะ10 20ตัวนะครับเฉลี่ยความเสี่ยงไปนะฮะคุณสามารถลงทุนนะครับมีหุ้นนะครับหรือการลงทุนได้มากมายเมื่อเทียบกับบัฟเฟตต์ในปัจจุบันเพราะว่าอย่างของบัฟเฟตต์เนี่ยเขามีเงินในการลงทุนแต่ละทีเนี่ยเป็นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยที่เขาจะต้องลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนแบบเขาเนี่ยก็เลยมีหุ้นหรือมีบริษัทที่เขาจะลงทุนที่ค่อนข้างน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าก็จะต้องเป็นบริษัทที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ต
้องมีขนาดใหญ่เขาถึงจะเอาเงินไปลงทุนได้แต่สำหรับเรานะครับเรามีเงินที่อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมแต่เรามีเงินอาจจะน้อยกว่าเขาแต่นี่แหละเป็นข้อได้เปรียบของเรานะครับในการที่สามารถเลือกลงทุนเลือกหุ้นเลือกบริษัทได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็สามารถจะเลือกในบริษัทที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าของมันได้นะครับคราวนี้ลงทุนก็สามารถที่พวกเราเนี่ยก็สามารถลงทุนในหุ้นที่ ROE มากกว่า 15% นะครับสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่สูงนะครับอาจจะเลือก10มากกว่า 15% หรือมากกว่า 12% 10% ก็ว่าไปแต่ต้องดูในหุ้นที่ไม่ใช่ว่า ROE สูงมากแต่หนี้เยอะด้วยนะครับก็จะต้องเลือกในหุ้นที่หนี้ค่อนข้างน้อยนะครับ ROE ค่อนข้างสูงนะครับซื้อในราคาที่ต่ำนะครับถือไปเรื่อยข้อสำคัญที่กูรูหลายๆท่านได้บอกก็คือตอนที่ซื้อเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าดูว่ามูลค่าเทียบกับราคาเป็นเท่าไหร่ก็คือเราจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่ราคานะครับจะย้อนกลับไปหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้น